بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอชูโกรธขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสมาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกจริงๆนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ติดต่อไปนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งอาการนะครับของอาจารย์มุสตอฟานิดนึงนะครับเพราะว่าท่านตอนนี้ท่านป่วยอยู่นะครับก็มีคนมาเยี่ยมเยอะนะหนึ่งในมารยาทของการเยี่ยมแขกเนี่ยอย่าเยี่ยมนานนะ คือเยี่ยมนานมากๆเนี่ยบางทีอาการป่วยมันจะเพิ่มนั้นวันซืนเนี่ยนะครับวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปเยี่ยมท่านนะครับไปกับหลายๆคณาจารย์นะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะประมาณ15นาทีก็ต้องขอตัวนะครับก็อาการอัลฮัมดุลิลละห์ครับดีขึ้นแต่หมอแนะนำให้พักผ่อนเยอะๆนะครับให้พักผ่อนเยอะๆนี่ก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่มีคุณประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะสอนกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์นะครับขอให้พวกเรานะครับก็ขอดุอาให้ท่านแข็งแรงนะครับเรื่องในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์มุสตอฟาตั้งเอาไว้เขาก็ถามผมว่าจะเปลี่ยนไหมคือมันกระทันหันไงไอ้เราก็คิดไม่ทันว่าจะเปลี่ยนจะพูดเรื่องอะไรเอาเป็นว่าเอาเรื่องที่เขาพูดนั่นแหละแต่ฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลนะครับซึ่งถามว่าถนัดไหมบอกตรงๆนะครับเรื่องที่จะพูดวันนี้ไม่ถนัดเพราะเวลาเราไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับสิ่งที่เราถนัดเนี่ยหรือเราเชี่ยวชาญเนี่ยมันเวลามหาวิทยาลัยนะเขาเรียกจบเอกอะไรตะคอซุสภาษาอาหรับตะคอซุสเอกอะไรเด็กใช่ไหมฮะยังมีเด็กอนุบาลมีเด็กนั่นเด็กนี่นะเอกภาษาอังกฤษเอกภาษาอาหรับของผมเนี่ยเป็นกุลยะชะรีอะห์เอกฟิกวะอุซูลุลฟิกเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกฎหมายอิสลามส่วนเรื่องของอะกีดะห์ถามว่าเรียนไหมเรียนแต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปแล้วเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ยากทำไมยากล่ะเพราะว่าตาเราไม่เห็นนะตาเราไม่เห็นไม่สามารถจะไปโอ้โหจินตนาการแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องครับคนก็พยายามแปลกนะพยายามให้เห็นเป็นภาพจินตนาการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกครับสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงเนี่ยมันจินตนาการไปไม่ถึงแต่เราก็ไปดูไงตอนเช้าๆ8โมงมีหนังจากวงอ๋อมันประสาทอย่างนี้นี่เองมีบินกันไปบินกันมาอันนั้นเป็นของปลอมทั้งนั้นนะครับส่วนจะเห็นจริงๆก็คือหลังจากที่เรานั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคำถามพี่น้องเป็นคำถามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะถามอยู่3เรื่อง1เราเกิดมาได้ยังไงคนกันจะปั่นเลอะเทอะไปหมดสุดท้ายมาจากลิงเฉยเลยคนไปคนมาไปเอามาจากลิงซะงั้นซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกแล้วในขั้นตอนในการสร้างมนุษย์นะครับว่าเรานั้นเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะถูกสร้างมาจากดินนะครับต่อมาคำถามต่อมาเขาก็ถามว่าอ้าวเมื่อเกิดมาแล้วมาทำอะไรอ่ะเกิดมาทำอะไรบนโลกนี้คนมุสลิมก็มีคำตอบครับเพื่อที่อะไรฮะทำอิบาดะห์เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์และยินเมื่อมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเว้นแต่จะให้มนุษย์และยินนั้นมาเคารพและก็สักการะต่อเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอันที่3ก็คือตายแล้วก็ไปไหนใช่ไหมอันนี้ก็ถามกันเยอะเลยวันนี้แหละเราก็จะมาพูดว่าหลังที่เราตายกันไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีขั้นตอนนะครับในการที่จะผ่านวิธีการต่างๆมีขั้นต่างๆนะ
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมขออยู่โลกดุนยาก่อนนะเพราะตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่ที่โลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องครับเป็นโลกที่สั้นเราอยู่กันได้ไม่นานหรอกทำไมอ่ะอาจารย์มีคนบางคนเขาอยู่เป็นร้อยปีก็มีนะดูสินบีนัวเนี่ยมากกว่าเท่าไหร่อ่ะ950ปีผมก็บอกว่าต่อให้950ปีหรือ1000ปีก็สั้นอยู่ดีทำไมอ่ะครับเพราะถ้าเทียบกับอาคีรอแล้วเป็นไงครับคอยรุนวะอับกอมันดีกว่าและมันก็จีรังยั่งยืนไม่มีสิ้นสุดนะโลกอาคีรอนี่ไปเรื่อยๆอับกอก็คงอยู่ตลอดแต่ดุนยานั้นมันมีจุดสิ้นสุดแต่ไอ้คำว่าสั้นนี่แหละพี่น้องครับไอ้ที่สั้นนี่แหละพวกเราเนี่ยตายน้ำตื้นกันมาเยอะแล้วเพราะอะไรอ่ะพอเราบอกว่าสั้นปั๊บเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับโลกดุนยาเอ้าอาจารย์ไหนบอกว่าต้องเอาให้ความสำคัญในอาคีรอไงประเด็นก็คือโลกดุนยาเนี่ยมันสั้นแต่มันสำคัญที่สุดเพราะจะไปตัดสินในวันกิยามัตนั่นแหละจากผลงานที่เราทำในโลกดุนยาใช่ไหมฮะมันสั้นก็จริงแต่นั่นแหละอะไรล่ะที่เราจะบอกว่าเราจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์อะไรอะไรล่ะที่เราจะบอกว่าเราไปได้สวรรค์ของอัลเลาะห์หรือตกนรกเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานที่เราได้ทำเอาไว้ในโลกดุนยาดังนั้นสั้นแต่มีความสำคัญที่คุณฟัตซาวะดูฟาอินนะคอยรัซซาดิตตะกวาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านทั้งหลายอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับต้องเตรียมเสบียงเหมือนเราเดินทางเตรียมเสบียงแล้วท่านบอกแล้วอัลเลาะห์บอกต่อว่าเสบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมนิดนึงนะครับย้ำความยำเกรงหน่อยพี่น้องครั้งนึงถูกถามนะครับท่านอุมาร์ถูกถามถึงความยำเกรงมาฮิยะตักวาอะไรอ่ะความยำเกรงท่านอุบัยบินกาบบอกอย่างนี้นะครับนะถามท่านอุมัรนะครับว่าท่านเคยเดินไหมทางที่มันมีหนามเนี่ยเคยเดินไปไหมเคยนะมันไม่ได้เทปูนแบบสมัยก่อนสมัยนี้นะสมัยก่อนมันก็มีทางเป็นดินเป็นทรายเนี่ยนะครับแล้วก็มีหนามก็ถามว่าทำยังไงเราเวลาเดินผ่านหนามเนี่ยคำตอบก็คือจะต้องระวังและก็ตื่นตัวสองคำนะระวังและก็ตื่นตัวเสมอทุกก้าวที่เราจะเหยียบลงไปเนี่ยนะครับจงดูก่อนว่ามันมีอันตรายไหมมันมีเศษแก้วอยู่ไหมมันมีหนามอยู่ไหมแล้วก็ตื่นตัวตลอดเหมือนผมขับรถเนี่ยนะครับเมื่อกี้มาหนึ่งตื่นตัวตลอดทำไมอ่ะเพราะรถ18ล้อมันอยู่ข้างๆผมไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาไฟข้างผมไปกินก็คอยระวังตลอดแต่ถ้าเกิดขับอยู่คันเดียวเลยเนี่ยเป็นไงฮะเอาหัวกระใสที่อะไรฮะคันเร่งอย่างเดียวเลยก็ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยคนถ้าไม่ระวังตัวโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นเยอะเช่นเดียวกันพี่น้องครับตอนที่เราอยู่ในโลกดุนยาถ้าเราเผลอทำเป็นสบายสบายเป็นไงสุดท้ายพลาดนะนั้นใช้ชีวิตอยู่โลกดุนยาเนี่ยต้องระวังนะครับตื่นตัวเสมอแล้วก็เป็นไงคอยระมัดระวังไอ้สิ่งที่มันจะมาทำให้เรานั้นเฉลบออกนอกลูกนอกทางพี่น้องครับก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งนะก่อนจะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยโลกดุนยาของเราเนี่ยนะครับจะนับตอนไหนโลกดุนยาเนี่ยนะอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันกิยามัตวันกิยามัตเนี่ยเกิดวันศุกร์แต่ไม่รู้ศุกร์ไหนนะทุกๆวันใน7วันเนี่ยวันที่ดีที่สุดก็คือวันศุกร์นั่นแหละนะครับแต่ใกล้ๆนี้จะมีวันที่ดีในช่วงกลางวันก็คือ10วันของเดือนซุนฮิจญะห์ส่วนกลางคืนที่ดีก็คือ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะพวกเรานี่รู้กันนะเอามาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อตายไปแล้วก็นับถือเนี่ยเริ่มละคนที่ตายไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นด่านแรกนะก็มี2 อย่างพี่น้องถ้าไม่ตายแล้วเกิดเราอยู่ในช่วงที่ในวันกิยามะห์แต่พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ตายก่อนถึงวันกิยามะห์เนี่ยดีกว่าทำไมอ่ะเพราะในหะดีษหลายๆบทเนี่ยบอกเอาไว้ว่าในยุคสุดท้ายแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือคนดีแล้วโอ้โหเก็บไปหมดคนมีความรู้เป็นไงฮะอัลลอฮ์เก็บไปหมดเลยก็อัลลอฮ์ให้เสียชีวิตไปเป็นไงครับและความรู้ก็ค่อยๆหายไปจากอะไรจากที่สาเหตุก็คืออัลลอฮ์เนี่ยให้คนที่มีความรู้เนี่ยค่อยๆเสียชีวิตไป
เราตายไปเสร็จแล้วเราก็จะย้ายบ้านแต่บ้านตรงนี้นะครับยังไม่ใช่อาคิเราะห์เขาเรียกว่าบาร์ซักคำว่าบาร์ซักนั้นหมายถึงสิ่งที่มากั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์มันอยู่ระหว่างกลางไปพักไว้ก่อนนะเราเมื่อย้ายไปสู่ในโลกของหลุมฝังศพหรือว่าบาร์ซักแล้วคนที่เป็นมุมินจะถูกสอบสวนด่านแรกเลยท่านจะว่าอย่างไรบางคนกันไหนฮะดีษนะครับแต่แน่นอนมีการสอบสวนจากมุงกัรนากีรนะครับจะมาสอบสวนนะมีมาลิกะห์สองท่านมาสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วก็จะถามนะครับว่ายังไงกับท่านนบีไอการตอบเนี่ยมันตอบด้วยกับอามันนะพี่น้องไม่ได้ตอบด้วยความรู้บอกอาจารย์เนี่ยฉันอ่านหนังสือเต็มเลยแต่ไม่เคยปฏิบัติเรื่องศาสนาเลยตอบได้ไหมไม่ได้ตอบด้วยกับอามันตอบด้วยการปฏิบัติในเรื่องดุนยาเมื่อตอบได้แล้วนะครับก็ให้กูโบมันกว้างพอกว้างไปเสร็จแล้วเป็นไงครับก็ให้มันสว่างพอสว่างแล้วก็ให้หลับไปตื่นมาอีกทีนึงก็วันกิยามะห์เลยนะตั้งไหนอะสมัยไหนคนตายตั้งสมัยสงครามโลกอะไรโดนแบบเนี้ยนะส่วนคนไม่ดีเนี่ยหนักแล้วด่านแรกก็หนักแล้วเป็นไงครับเมื่อตอบไม่ได้อัลลอฮ์ก็ให้กูโบนะมันรัดจนกระทั่งกระดูกซี่โครงเนี่ยประสานกันนะครับยันไหนอะยังเมื่อไหร่ก็ยังวันกิยามะห์เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็มีการลงโทษสำหรับคนที่ไม่ดีอยู่ในกูโบแต่เราไม่ได้ยินอัลลอฮ์ปิดเอาไว้ให้สองสิ่งไม่ได้ยินก็คือมนุษย์แล้วก็ยินที่เหลือเนี่ยได้ยินหมดสัตว์เนี่ยนะครับมันได้ยินเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราได้ยินเนี่ยป่านนี้สุราเราเต็มหมดแล้วนะสุราเราแน่นเลยแหละเชื่อดิ ไม่ในโลกอย่างนี้หรอกใช่ไหมผับบาร์นี่ขายไม่ออกเจ๊งกลัวแต่เราไม่เห็นไงตามันไม่เห็นมันก็เลยไม่สำนึกดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับชีวิตในดุนยาเนี่ยครั้งหนึ่งท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาถามมาหานบียามุฮัมมัดอิชมาชิตะฟะอินนะกะมัยยิตุนท่านยิบรีนเนี่ยบอกกับท่านนบีแล้วก็บอกกับคนทั้งหลายทั้งหมดเลยพี่น้องบอกว่าไงจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะแท้จริงจะอยู่กี่ปีกี่ปีเนี่ยท่านเป็นไงฟาอินนะกะมัยยิตุนท่านก็ตายอยู่ดีแหละจริงไหมจะอยู่กี่ปีล่ะดูหนังจีนไหมจ๊ะหนังจีนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาไปหาฮ่องเต้เนี่ยเขาบอกไงขอให้มีประชนชีวิตยืนยาวหมื่นปีโอ้โหสักหมื่นปีร้อยปีนี่ก็แย่แล้วเอาเป็นหมื่นตั้งแต่บอกดีมากเลยแต่ลองไปดูนี่ประวัติศาสตร์มีใครอยู่เป็นหมื่นไม่มีหรอกครับแต่เนี่ยโกหกก็ชอบไงเรื่องโกหกเนี่ยชอบไอ้เรื่องจริงเนี่ยไม่ค่อยชอบกันบอกไปหมื่นปีเออดีมากเลยถ้าเป็นผมเนี่ยประหารแล้วทำไมอ่ะโกหกใครไปอยู่เป็นหมื่นปีใช่ไหมนบีบอกไงยิบรีบอกนบีก็อยู่ไปบอกกับพวกเราเนี่ยนะครับอยู่ไปอยู่เต็มที่อยู่ไงก็ตายอยู่ดีแหละหนีไม่พ้นแท้จริงทุกชีวิตนั้นจะต้องลิ้มรสแห่งความตายวะอะฮับบิบมันอะฮับบตะฟะอินนะกะมุฟะมาฟาริกูฮูท่านจะรักใครก็แล้วแต่รักสุดชีวิตรักสุดหัวใจรักแบบไม่ลืมหูลืมตารักเหมือนความรักเหมือนทำให้คนตาบอดแม่เอาให้ครบเลยสุดท้ายไปฟะอินนะกะมุฟาริกูฮูสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีแหละมีใครไม่บอกโอ้ฉันรักมากเลยไม่งั้นปะเวลาบางยีลงไปในหลุมด้วยปะฝันฉันไปด้วยเอาไปเถอะไปบางยีไปก่อนแล้วกันนะฮัจญาไปก่อนนะก็ไม่ตามกันลงไปในหลุมหรอกนะไอ้ว่ารักกันขนาดไหนก็เป็นไงครับสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันว่ามันมาชีตะฟะอินนะกะมัจซิยูบีฮีนะครับทำยังไงก็แล้วแต่พี่น้องปฏิบัติงานอะไรก็แล้วแต่จะดีจะชั่วสุดท้ายก็ต้องได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนมีโต๊ะครูคนหนึ่งบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยนะถ้าเราทำเลวเนี่ยบางคนเนี่ยยิ่งไปห้ามมันอะไรมันยิ่งขึ้นยุเลยเออจะเลวให้สุดไปเลยเพื่ออะไรวันหนึ่งจะได้ไปตอบกับอัลเลาะห์บอกแม่ฉันเนี่ยอร่อยเหลือเกินเรื่องความเลวเนี่ยเพราะสุดท้ายเป็นไงครับหนีพ้นไหมจากการตอบแทนหนีไม่พ้นอยู่ดีท่านจะทำความดีหรือความชั่วในโลกดุนยาแม้จะเพียงแค่ทุลีเดียวเนี่ยนะครับท่านก็หนีมันไม่พ้นอยู่แล้วก็เลยยะมุฮัมมัดชะรอฟุลมุอ์มินีน
กลียดของคนมุมินเนี่ยพี่น้องครับอยู่ที่การละหมาดในยามค่ำคืนนะคือละหมาดฟัดูเนี่ยเราครบอยู่แล้วนะถ้าเราอยากจะมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เพิ่มละหมาดในยามค่ำคืนเข้าไปวัยซูฮูอิสติกนาอูฮูมิอานินนาสแล้วก็หลุดพ้นจากการพึ่งพามนุษย์นะครับอิสลามไม่ชอบไม่ชอบไม่ส่งเสริมให้มีการขอหมายความว่าอะไรก็คืออาชีพของการขอทานนั่นเองแต่ถ้าเดือดร้อนนี่มีปัญหานะแต่ไอ้ที่เราบอกขอเนี่ยมันขอเพราะไม่จำเป็นแล้วก็ไปขอเพราะไม่อยากจะทำมาหากินอันเนี้ยไม่ได้พี่น้องวันกิยามะฮ์ฟื้นขึ้นมาจะมีอาลามัตอย่างหนึ่งเนื้อเนี่ยใบหน้าเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะขอเขาเป็นอาจินนั้นหลักการของศาสนาเนี่ยคนรวยมีหน้าที่เอาเงินไปให้คนจนส่วนคนจนเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์จะส่งคนดีเนี่ยมาให้แต่ตอนนี้มันสลับกันใช่ไหมเป็นไงคนรวยก็อยู่บ้านล็อกประตูส่วนคนจนเป็นไงพยายามหาบ้านไหนรวยกูไปแล้วขอประตูมันหนีกันน่ะทั้งที่สมัยก่อนนี่นะครับคนรวยเดินไปหาคนจนแล้วก็ช่วยเหลือท่านอาลีอาซัยดุนอาบีดีนอันนี้เป็นเหลนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านฮุเซนท่านทำความดีเนี่ยนะครับเพิ่งจะรู้ตอนตายว่าเป็นใครเพราะท่านในยามกลางคืนเนี่ยท่านจะออกไปแบกธัญพืชอาหารเนี่ยเอาไปไว้ตามบ้านคนที่จนก็ไม่รู้ไอ้คนจนก็ไม่รู้ใครเอามาให้วันหนึ่งท่านอาลีไซดุนอาบีดีนเสียชีวิตไปรู้ได้ไงเพราะตอนไปอาบน้ำมายัดเนี่ยเห็นรอยแบกกระสอบไงโอ้โหเพิ่งรู้นะแต่ของเรานี่แม่ถ้าไม่ขึ้นอะไรนะขึ้นตัวผิดเนี่ยสมมติบริจาค 5,000 ใช่มั้ยมันจะมีไม่รู้เงินอะไรใหญ่ขนาดเนี้ยแบงค์เขาใส่ไม่รู้ให้จริงหรือเปล่านะบางทีเขียนเป็นล้านๆมั่ง 200,000 มั่งปรากฏว่าหายศูนย์ไปตัวนึงเครียดเลยเนี่ยมันไม่ครบจำนวนเลยดูสิกล้องไม่ติดก็ไม่ได้เห็นไหมบางอย่างเนี่ยคนสลับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาปกปิดความดีเดี๋ยวมันไม่ถึงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ถึงเอ้าเมื่อตายไปแล้วนะครับก็ไปสู่โลกของบาซักและดุนยาจะเสร็จสิ้นต่อเมื่อมีการเป็นไงครับวันกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป่าสังขั้นตอนที่1เป่าสังถ้าตายไปแล้วก็อยู่ในบาซักถ้ายังไม่ตายก็กำลังโกลาหลอยู่นะตอนนั้นกำลังโกลาหลเลยในกุรอานเนี่ยนะครับก็บอกว่าบางสายบางที่เนี่ยบอกเป่า2ครั้งบางที่ก็บอกเป่า3นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะ2ครั้งนะครับเอามาดูกุรอานนิดหนึ่งนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรเนี่ยบอกวะนุฟิกอฟิซูริฟะซออิกนะมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรดิและเมื่อมีการเป่าสังเกิดขึ้นอิสรอฟีนคนที่เป่าเนี่ยนะเป็นมาลาอิกะห์ตอนนี้ยังไม่ทำหน้าที่รออยู่ท่านเดียวเมื่อเป่าสังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายนะที่ชั้นฟ้าทั้งหลายใครอยู่ในชั้นฟ้ามาลาอิกะห์ฮัมดุลิลลาห์มาลาอิกะห์นึกว่าจะตอบกัปตันเครื่องบินอยู่บนชั้นฟ้าอ๋อใช่เลยจ้าคนกำลังอยู่กัปตันเครื่องบินมาลาอิกะห์นะก็รวมกัปตันด้วยแหละถ้าเกิดมันอยู่ข้างบนนะมาลาอิกะห์ว่ามันฟินอัรฎแล้วก็สรรพสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนะเป็นไงครับก็จะล้มลงแล้วก็ตายลงทั้งหมดเลยนะอิลลามันชาอัลลอฮ์ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะก็พูดถึงตรงนี้ในตัฟซีรรายงานโดยอธิบายนะครับโดยอิบนุอับบาสก็บอกว่าก็คือผู้ที่เป่าสังสังของอิสรอฟีลเนี่ยก็ตายหมดเลยยกเว้นอะไรครับสังของอิสรอฟีลซุมมะหลังจากนั้นเป่าไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมซุมมะนูเฟคอฟีฟีฮิอุครอหลังจากนั้นก็เป่าอีกครั้งหนึ่งในกุรอานนะฟาอิดะฮุมกิยามุนยันซูรูนพวกนี้ก็ลุกขึ้นจ๋าได้ครับได้ครับจ้าเดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตต่อนะวะอัลสลามนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับ
ป่าครั้งที่สองก็ฟื้นขึ้นมาไอ้ลักษณะการฟื้นเนี่ยพี่น้องบรรดาพวกมุชริกเนี่ยพอเจออายะห์นี้เนี่ยหัวเราะเยาะเย้ยเพราะอะไรเฮ้ยตายไปแล้วนะมันเหลือแต่อะไรแล้วเหลือแต่กระดูกบางคนเนี่ยกระดูกนี่ผลเป็นผงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะมีการฟื้นมาได้ไงไม่เชื่อคำถามกลับไปคำหนึ่งว่าและก่อนที่พวกเราจะมีมาเนี่ยมายังไงล่ะใช่ไหมไอตอนมีเนี่ยไอตอนมาตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์ยังสร้างได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับที่มีแล้วเราจะให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมต้องยากินแปลว่าอะไรแปลว่ายึดมั่นอย่างมั่นใจแน่วแน่จริงๆว่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพนั้นมีจริงในหะดีษของอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกล่าวว่ามาบัยนะนัฟกะตัยนอัรบะอูนะระหว่างการเป่าสังครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคือ40นะ40กอลูยาอาบาฮุไรเราะห์อัรบะอูนะนะยามันนะก็ถามอบูฮุไรเราะห์ซอฮาบะห์เนี่ยนะครับถามอบูฮุไรเราะห์ว่าไอ้40เนี่ย40วันใช่มั้ยท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าอาบัตจุแปลว่าอะไรครับท่านอบูฮุไรเราะห์กล่าวว่าฉันปฏิเสธที่จะยืนยันก็ไม่ยืนยันไม่รู้40อะไรก็เงียบไม่ได้บอกเสร็จก็อัรบะอูนะชะฮรอน40ปีเอ้ย40เดือนใช่มั้ยก็ไม่ได้บอกอีกหลังจากนั้นถามไปว่าไอ้อัรบะอูนะซะนะตัน40ปีใช่มั้ยก็ไม่ได้ตอบเห็นมั้ยก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัม40อะไรไม่รู้นะครับแต่ที่บอกนี่นะครับก็บอกว่ายังไงจากนั้นตอนที่เป่าครั้งที่2แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าระยะระหว่างสังที่1กับสังที่2เนี่ยห่างกัน40แต่ไม่รู้40อะไรเพราะถาม40วันก็ไม่ยืนยันถาม40เดือนก็ไม่ยืนยัน40ปีก็ไม่ได้ยืนยันแต่ประเด็นตรงนี้ไปโดดตรงนี้ก็คือว่าท่านอบูฮุไรเราะห์บอกคำพูดของท่านนบีบอกว่ายังไงครับบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ฟื้นมาในสภาพที่ซุมมะยุนซิลุลลอฮิมินัสซะมาอิอัลมาก็คือให้มีฝนเนี่ยตกนะครับให้มีฝนเนี่ยตกลงมาหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเป็นไงครับฟายันบะตูนะกามายันบะตุอัลบักลูมนุษย์เนี่ยจะฟื้นคืนชีพออกมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับถั่วงอกเราเคยปลูกถั่วงอกไหมถั่วงอกปลูกจากถั่วเขียวนะผมก็งงเอ๊ะถั่วงอกมายังไงถั่วเขียวอะไรปลูกกับอะไรครับปลูกกับกระดาษทิชชู่ชุบน้ำก็ได้ถ้าอยากจะเอ้ยอาจารย์มันเป็นยังไงก็ดูถั่วเขียวมันขึ้นมันค่อยๆงอกขึ้นมาใช่ไหมแตกหัวมันค่อยๆงอกขึ้นมานะนี่เปรียบเทียบให้เห็นกอลาวะไลซะมินันนันอินซานะชัยอุนอิลลาตับลาหะดีษบอกต่อนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะผุสลายมันยกเว้นกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันไม่สลายก็คือกระดูกก้นกบนะจุดนั้นเองแหละไอ้กระดูกก้นกบเนี่ยแหละครับมันก็จะค่อยมันจะอะไรมันจะงอกขึ้นมาในวันกิยามะฮ์และใครล่ะครับที่จะฟื้นคืนชีพมาคนแรกหะดีษบอกต่อนะครับนบีบอกว่าไงอานะซัยดุนวะลาดินอาดามะยามันกิยามะฮ์ฉันคือผู้นำของบรรดาลูกหลานในวันกิยามะฮ์วะอัวลุมันยันชักุอันฮากอบรออัลกอบรุนะครับก็หมายถึงว่าฉันก็เป็นคนแรกที่ฟื้นขึ้นมาวะอัลชาฟิวะอัวมุชัฟฟะนะครับและฉันก็เป็นคนแรกที่ให้ชะฟาอะห์และเป็นคนแรกที่อัลลอฮ์นั้นอนุมัติให้ฉันนั้นได้ชะฟาอะห์นะเดี๋ยวเรามาแปลกันนะคำว่าชาฟาแปลว่าอะไรนะครับไปเร็วๆนิดนึงนะครับก็คือนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยนะครับในบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกนะไซยิดุนจินนีวันบัชัดไซยิดุนอัมบียะอิวันมุรซาลีน2คำนี้ก็คือเป็นนายของบรรดามนุษย์แล้วก็จินแล้วก็เป็นนายของบรรดานบีแล้วก็รอซูลทั้งหมดนั้นจากหะดีษนี้นบีเป็นคนพูดนะไซยิดนะครับก็คือเป็นนายนะเป็นผู้นำนะครับ
อ้าวเป่าสังจบแล้วนะ1เป่าสัง2ฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายเลยโอ้อาจารย์ไปอยู่ที่ไหนล่ะเยอะเหลือเกินนี่ไปกันมักกะนี่รู้ไหมไปปีนี้เท่าไหร่ปีที่แล้วนี่2ประมาณ2ล้าน8มีอยู่ปีก่อนถึง3ล้านกว่านะปีนี้นี่ปีนี้คนไทยไปทั้งหมดเขาให้โควต้า 13,000 แต่ไปไม่ครบไม่รู้ครบป่ะนะแต่เขาให้ 13,000 2ล้าน8ในเวลาอยู่ที่ช่วงอาราฟาเนี่ยเป็นไงโอ้โหขาวเลยเออแต่นี่ชุมนุมใหญ่กว่านั้นอีกทุ่งมะชัดฟื้นคืนชีพมาตั้งแต่คนแรกของโลกนะครับก็คือท่านนบีอาดัมจนกระทั่งคนสุดท้ายในกุรอานบอกนะครับกุนอินนาอาวาลีนาวัลอาคิรินจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดชนรุ่นก่อนๆ ก็คือตั้งแต่รุ่นบรรพชนรุ่นแรกเลยนะวัลอาคิรินแล้วก็คนรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับละมัจมูอูนาอีลามีกอติยามินมาลูมคนรุ่นแรกและคนรุ่นหลังเนี่ยจะถูกรวมเอาไว้นะครับในทุ่งมะชัดนะในทุ่งมะชัดเนี่ยนะครับในวันกิยามะฮ์ยอมมะลุมก็คือวันที่รู้จักกันก็คือวันกิยามะฮ์ประเด็นก็คือว่าหนีไม่หมดนะไม่หมดนะหนีไม่พ้นนะตั้งแต่ไหนฮะแต่คนรุ่นแรกยังคนสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องฟื้นคืนมาเมื่อฟื้นคืนมาแล้วเนี่ยฟื้นมาในสภาพไหนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับครั้งหนึ่งเนี่ยฮะดีษท่านไอชาเนี่ยได้เล่านบีเล่าให้พนางไอชาฟังว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยคนจะมาในสภาพที่เป็นไงครับเท้าเปล่าพอฟื้นขึ้นมาแล้วไม่มีรองเท้าเออรองเท้าไม่มีรองเท้าเจ็บนะเดินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับผู้ชายเนี่ยลิจามีอันเขาบอกว่าไงฮะไม่ได้คลิปหนังที่ปลายอวัยวะเพศนะฟื้นขึ้นมานะผู้ชายนะไม่ได้คลิปอีกอันหนึ่งก็บอกว่าไงครับแล้วก็มาในสภาพที่มีเสื้อผ้าไหมไม่มีอีกพนายชาก็บอกว่าแล้วคนเราเนี่ยนะครับเวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยแม่แก้ผ้านะเอ๊ะมันไม่มองกันเหรอไม่อายเหรอฮะนบีบอกว่าไงครับวันนั้นเนี่ยนะโอ้ไอชาเอ้ยสถานการณ์วันนั้นเนี่ยนะมันสาหัสเกินที่กว่าจะไปจ้องมองใครแล้วคือตัวเองอะจะเอาไม่รอดอยู่แล้วจะไปมองใครพี่น้องลองดูนะเวลาที่เขามีเหตุการณ์อะไรที่มันเล่บตกใจเนี่ยพี่น้องมันนึกถึงใครไหมล่ะไม่แล้วก็วิ่งกันก่อนแหละผมเคยดูภาพสงครามเวียดนามเนี่ยมีคนเนี่ยนะครับโดนระเบิดนาปาล์มเนี่ยนะวิ่งแก้ผ้าออกมาเลยคือไม่สนใจอะไรแล้วแต่นี่มันยิ่งกว่านั้นอีกในวันกิยามะฮ์เนี่ยพี่น้องมันไม่มีใครสนใจใครแล้วและสภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เนี่ยนะครับเขามีผมไปแปลในเรื่องของเมืองมัสยิดอักซอเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับของทุนมาชัดในวันกิยามะฮ์ก็คือบิลาดุชามก็คือประเทศชามในปัจจุบันส่วนหนึ่งนะนี่ก็มีความประเสริฐอยู่นะครับมาในสภาพที่แก้ผ้าแล้วก็ดวงอาทิตย์เป็นไงอัลลอฮ์จะทำให้มันมาใกล้ศีรษะในวันนั้นเนี่ยเมื่อดวงอาทิตย์มาใกล้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับรู้จักเหงื่อไหมใครเคยเหงื่อแบบเยอะๆมั่งผมเนี่ยเป็นคนเหงื่อออกง่ายพี่น้องครับผมเนี่ยเป็นคนเหงื่อออกง่ายเวลาไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไปวิ่งหรืออะไรหรอกครับแค่กินของเผ็ดๆเนี่ยเหงื่อเต็มหน้าเลยแต่วันนั้นเนี่ยเหงื่อเนี่ยนะครับที่สายรายงานบอกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตะตุ่มก่อนโอ้โหเหงื่อตะตุ่มลองเอากะละมังมารองดูนะไม่ถึงหรอกแต่ความมันร้อนมากนี่นะครับเหงื่อถึงตะตุ่มบางคนก็หน้าแข้งบางคนกับเอวบางคนซอดัดหน้าอกบางคนนี่ที่คอบางคนมิดหัวเลยอะไรอ่ะอาจารย์แล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอามันที่ผมบอกไงว่าถ้าเราทำความชั่วไว้ในโลกดุนยาวันนั้นจะเป็นวันที่เราแสนสาหัสท่วมเหงื่อพี่น้องส่วนคนที่เป็นมุมินมุสลิมนะครับจะไม่ร้อนทำไมอ่ะ
เพราะจะได้รับร่มเงาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา7บุคคลไปเร็วๆไปทวนกันหน่อยมีใครบ้างวันนี้เราอยากจะได้ร่มเงาในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับนบีบอกว่าไงครับซะบาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮฺฟีซิลลิฮิยาวมาลายะซิลลุอิลลาซิลลุนะในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับจะไม่มีร่มเงาใดๆยกเว้นร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น1ก็คือคนที่เป็นผู้นำอิมามุนอาดิลุนข้อที่1นะข้อที่2ชาบุนนาชาฟีอิบาดะติลลาก็คือคนหนุ่มสาวหนุ่มสาวที่อะไรครับขมักขม้นหรือวนสารวนอยู่กับการทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันได้ยากพี่น้องครับเพราะคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่ค่อยสารวนอยู่กับการทำอิบาดะส่วนใหญ่จะสารวนอยู่กับมอเตอร์ไซค์ ไม่รุ่นใช่มั้ยยาเสพติดใช่มั้ยเที่ยวไปวันๆนึงเฮฮาไปส่วนมัสยิดก็กลายเป็นสถานที่ของคนเก๋ซะแล้วคนเก๋ๆก็เข้ามัสยิดส่วนคนหนุ่มสาวนู่นไอ้ที่อะไรที่มันเป็นที่ไม่ดีก็ไปอยู่ตรงนู้นนั้นภาคผลนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนหนุ่มสาวแล้วเราเนี่ยขยันทำอิบาดะเราอยู่ใน1ใน7จําพวกพี่น้องนะ3รอจูลุนกอนบูฮูมุตาลลิกุนบินมัสยิดผู้ชายที่อันนี้สำหรับผู้ชายนะผู้หญิงนี่ละหมาดที่บ้านก็ได้ด้วยผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านที่ดีที่สุดคือละหมาดที่บ้านผู้หญิงผู้ชายก็ละหมาดที่ไหนมัสยิดเขาบอกหัวใจเป็นมัสยิดยังไงหัวใจผูกพันกับมัสยิดก็หมายความว่าเวลาทุกครั้งที่ละหมาดเสร็จไปแล้วแล้วเราก็นึกถึงตลอดว่าเวลาต่อไปนึกออกไหมครับอย่างสมมติตอนนี้เราละหมาดซูโบแล้วนะละหมาดซูโบมาเรียบร้อยแล้วเราก็นึกถึงเวลาละหมาดต่อไปก็คือดูรีอย่าเพิ่งไปนึกอัสรีนะดูรีก่อนเพราะว่าอัสรียังไม่ถึงเอาดูรีก่อนเอาใกล้ก่อนหัวใจก็นึกถึงดูรีว่าเอ๊ะเดี๋ยวดูรีฉันเนี่ยเดี๋ยวได้เวลาต้องละหมาดก็คอยมองเวลาอยู่หัวใจเนี่ยผูกพันกับการละหมาดผูกพันกับมัสยิดนะครับคนที่3ก็คือคนที่4ก็คืออะไรครับเมื่อกี้3แล้วนะ4ก็คนที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็แยกกันเพื่ออัลเลาะห์รักกันเพื่ออัลเลาะห์แยกกันเพื่ออัลเลาะห์งั้นเวลาคนที่แต่งงานกันไปเนี่ยนะครับอิหม่ามเค้าก็บอกว่านะอะไรนะอิมซากุบินมะรูฟให้อยู่กันด้วยกับดีวะตัสรีฮุนบิอิห์ซานถ้าเกิดสุดไม้มันอยู่กันดีไม่ได้เป็นไงก็แยกกันเนี่ยเค้าบอกแต่ตอนไหนแล้วตอนแต่งอะอูซาวยูกะฉันจะแต่งงานกับท่านฉันแต่งงานท่านเนี่ยนะด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้อยู่กันด้วยกับเรื่องศาสนาถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ให้แยกกันด้วยดีอันนี้ไม่ใช่เคาะเฉพาะหนุ่มสาวอยู่เดียวนะก็พูดถึงอะไรด้วยพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับมีลูกเรียนศาสนาชอบไหมชอบเนาะลูกเรียนศาสนาวันนึงได้ทุนไปเรียนต่างประเทศคนเป็นพ่อก็บอกอ้าวขึ้นเครื่องบินไปเลยส่วนคนเป็นแม่บอกอย่าพึ่งนะอยู่กับมะก่อนคิดถึงลูกไงไม่อยากให้ไปสุดท้ายรอไปรอมาไปไงฮะ30กว่าก็ไม่ได้ไปแล้วอยู่กับมะก่อนไอ้เนี้ยแยกกันเพื่ออัลเลาะห์คืออะไรก็คือแยกกันเพื่อให้ลูกเนี่ยไปไงฮะไปเรียนศาสนาถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดครับมะผมนี่วันไหนที่ผมป่วยนะผมไม่โทรไปบอกมะหรอกเพราะถ้าบอกมะเป็นไงครับมะนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงไอ้เราเนี่ยรอให้หายก่อนพอหายแล้วค่อยบอกมะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันเพื่ออัลลอฮ์แยกกันเพื่ออัลลอฮ์ก็คืออะไรครับด้วยสาเหตุของศาสนานั่นเองนะไม่ใช่เพราะแยกกันเพราะอะไรอ๋อเดี๋ยวฉันแยกกันไปตีมันมุมถนนนี้เดี๋ยวฉันไปตีพวกมุมนี้ไม่ใช่นั่นมาแยกกันเพื่ออัลลอฮ์นี่แยกไปหาเรื่องใช่ไหมหรือรวมกันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ป่ะเดี๋ยวรวมกันเลยนะที่หน้าผับวันนี้รวมที่หน้าผับไม่ใช่ผมกันเพื่ออัลลอฮ์นั้นการอยู่ด้วยการรวมกันเนี่ยนะครับขอให้เป็นในเรื่องของเจตนารมณ์ของศาสนาห้ามดุดิลละห้าโอ้นี่ชายที่มีหญิงคนหนึ่งเนี่ยความสวยนะมาชวนเขาทำซีนาแล้วเขาบอกว่ากลัวอัลลอฮ์อันนี้ยากเหมือนกันบางคนเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะถนัดเรื่องพวกนี้อ่ะเรื่องบนนู้นไม่ค่อยก็สอนเด็กไงอยู่กับทุกวันสอนเด็กอาจารย์ฉันจะนิกาแล้วเหรอ
อยู่ตอนไหนอ่ะอยู่ม3จะนิกาแล้วอัลลอฮ์เอาทำไมอ่ะก็ฉันกลัวซีนาสิฉันก็เลยนิกามอะไรม3อัลลอฮ์ยังอมลูกอมอยู่เลยหาเงินไม่เป็นเลยผมถามกลับไปว่าไอ้กลัวซีนาเนี่ยที่ท่านเอามาข้ออ้างที่จะแต่งงานตอนม3เนี่ยนะหรือว่าจบป6อะไรก็แล้วแต่นะผมพูดถึงผู้ชายนะผู้หญิงไม่เป็นไรหรอกถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับมีคนดีๆที่เขาเลี้ยงเราได้มาขอเนี่ยก็แต่งไปแต่ผู้ชายผมพูดพุงผู้ชายที่มันจะใจนะปะกอเนี่ยมันไม่มีปัญญาจะรับผิดชอบตัวเองเลยมันจะไปรับผิดชอบผู้หญิงได้ยังไงอ่ะก็เลยเป็นไงฮะผมก็ถามต่อว่าที่อ้างว่ากลัวจีนาเนี่ยเพราะอะไรครับโอ้อาจารย์กับพอเลิกเรียนฉันก็มอไซค์มาแว้นรับสาวสิพอสาวที่ฉันก็อยู่ที่โรงหนังไงอ๋อไอ้กลัวจีนามันไม่ใช่นั่นหรอกเพราะอะไรครับเพราะท่านนะเข้าไปหาเข้าไปใกล้ประเด็นไอ้ที่กลัวเพราะอะไรเพราะท่านเข้าไปใกล้ไงมันก็กลัวนั้นนบีเนี่ยบอกว่ามาชอชะบาบโอ้บรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายถ้ามีความสามารถก็ให้นิกะห์ถ้าไม่มีความสามารถก็ให้ถือศีลอดใช่มั้ยนั้นเนี่ยสำคัญนะผมถึงบอกว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเอาเรื่องศาสนามาแต่งกันเลยครับโดยที่ไม่มีความพร้อมผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบอะไรแล้วก็ไปแต่งสุดท้ายแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่สามีภรรยาหรอกครับมันคือลูกครับมองหน้าเด็กตัวตาดำๆสิครับว่าเขามีพ่อมีแม่ที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขามีพ่อที่ไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนั้นผมเนี่ยอยู่กับเด็กเนี่ยสัมผัสได้เยอะนะครับว่าผมมองเด็กเนี่ยบางคนดีห้ามดูดีละบางคนเกเรแต่ผมก็ไม่โทษเด็ก 100% หรอกเพราะอะไรก็เพราะเขาไม่มีคนที่จะคอยบอกคอยเตือนคอยสอนเขานั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับบอกว่าก่อนที่จะให้เด็กมีคุณภาพเนี่ยเราต้องสร้างเราเป็นคุณภาพก่อนจะเริ่มเรื่องดีๆพี่น้องครับเรื่องนิกาห์เนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ต้องทำให้มันถูกต้องให้มันพร้อมก่อนนะ6คนที่เขาบริจาคเป็นไงในทางลับๆนะครับเหมือนที่ผมยกไปนะอาลีไซนุนอาบิดีเนี่ยบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้นะครับคนที่7สุดท้ายก็คือคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามลำพังแล้วก็ล้นออกมาถ้าอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลพี่น้องครับเวลาท่านสอนหนังสือเนี่ยพี่น้องเวลาแปลหนังสือนี่นะผมก็เคยมีมันอินน่ะน้ำตามันไหลแต่ความอิคลาสของท่านนี่นะครับท่านจะไม่ร้องให้คนเห็นท่านทำยังไงท่านเอามือปิดจมูกเอาไว้ทำเหมือนเป็นคนเป็นหวัดพอบอกเฮ้ยดูอิมดูร้องแล้วร้องแล้วเขาบอกไม่เปล่าฉันเป็นหวัดแต่จริงๆเป็นไงซึ้งในเรื่องของที่แปรนะงั้นผมจะไม่ร้องไห้นะ นะครับก็นี่คือการปกปิดนะในกบปิดความดีของบรรดาชาวซาลาฟนะครับระยะที่ยืนเนี่ยพี่น้องครับตูนต่อวีนยืนแบบยาวนานมากสำหรับคนไม่ดีนี่นะในกุรอานเนี่ยยาวมุนไฮซามเนี่ยยาวมุนเนี่ยตามหลักภาษาเนี่ยแปลว่า1วันถ้ามากกว่าตั้งแต่ยาวมานก็คือ2วันไอยามแปลว่ามากกว่า2วันหลายๆวันแต่ในกุรอานเนี่ยบอกวันเดียวเองวันที่สอบสวนเนี่ยนะวันที่ไปรวมตัวกันเนี่ยวันเดียวโอ้โหสบายเลยแป๊บเดียวมิกอดารูฮูคอมซีนะอัลฟาซนะในกุรอานเฉลยต่อนะครับบอกว่าไงครับไอ้วันเดียวที่พวกท่านเข้าใจนะมิกอดารูฮูคอมซีนะอัลฟาซนะระยะของมันก็ประมาณ 50,000 ปีก็คือเท่าไหร่ 50,000 ปีผมถึงบอกไง950วันเดียวของวันอะไรครับวันกิยามัตที่ต้องไปยืนนะครับรอสอบสวนเนี่ย 50,000 ปีเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดภาวะเขาเรียกว่าความทุกข์ยากสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีก็คือการชะฟาอะห์การปลดเปลื้องจากความทุกข์ยากในวันกิยามัตใครได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนคนผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับเขาก็บอกว่าประมาณแค่เท่าไหร่ยืนก็ไม่นานหรอกประมาณ
อัสรีถึงมักริบแป๊บเดียวส่วนคนไม่ดีนะพี่น้อง 50,000 ปีเหมือนมาเดิมเลยเหมือนที่ผมเคยแปลในตอนกูโบสนั่นแหละถูกลงโทษยังวันกิยามะห์ส่วนคนดีเป็นไงอัลเลาะห์ให้หลับไป1ตื่นมาอีกทีวันกิยามะห์แล้วดังนั้นเนี่ยคุ้มมั้ยวันนี้เราจะเสี่ยงนะครับกับความเพลิดเพลินในดุนยาเมื่อแลกกับสิ่งที่ตามมาในอาคิเราะห์จะคุ้มมั้ยนี่นะเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์มากพี่น้องครับบรรดากลุ่มชนต่างๆก็จะไปหานบีแต่ละท่านชะฟาครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับไปหานบีอะไรล่ะไปหานบีอาดัมนบีอาดัมช่วยได้ไหมไม่ได้เพราะนบีอาดัมเนี่ยเคยทำความผิดเอาไว้ก็คือเคยไปกินผลไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามไปหาท่านนบีคนนู้นนบีมูซานบีมูซาก็บอกฉันก็เคยพลาดพังไว้นะนบีมูซาเนี่ยครั้งหนึ่งเคยไปแยกคนทะเลาะกันแล้วเป็นไงท่านก็ไม่แค่ผักๆกันแหละสอบไปเบาๆตายเลยแรงเยอะเท่ากับ10คนแรงคนเดียวเท่ากับ10คนนบีมูซานะคือบรรดารอซูลเนี่ยนะครับมะซูมเขาเรียกอิซมะนะอิซมะอยู่ในภาวะที่ไร้บาปบรรดาอาบียะทั้งหมดเลยคำว่ามะซูมตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงมะซูมแรกในความหมายก็คือว่าสิ่งที่บรรดาอัมบียะบรรดารอซูลนำมาสอนเนี่ยไม่มีผิดใช่ไหมจะผิดได้ไงอ่ะเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์อาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลวะอุลินอัมลิมิงกุ้มพออุลินอัมลิมิงกุ้มไม่มีคำว่าอาตีอูนทำไมอ่ะเพราะผู้นำมันมีโอกาสผิดได้แต่อัลลอฮ์และรอซูลมีคำว่าอาตีอูนท่านเชื่อพักดีอย่างเดียวเลยเพราะอัลลอฮ์และรอซูลไม่มีผิดนี่คือความหมายคำว่ามะซูมแรกบรรดานบีอัลวาฮีมาไม่มีผิดมะซูมที่2ก็คือว่าจากท้ายที่สุดในการมีในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่มีบาปเพราะอะไรเพราะเวลาที่รอซูลทำผิดนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะรีบเตาบัตตัวทันทีสำนึกโทษสำนึกตัวทันทีก็ไม่มีบาปอยู่ดีแหละแต่เคยทำผิดไหมมีนิดหน่อยนิดเดียวนะครับไม่ใช่บาปใหญ่ด้วยนะบาปเล็กๆนะครับแต่ก็อยู่ในการคุ้มครองไอซ์มะก็คือภาวะไร้บาปส่วนพวกเราเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่นะโอ้ฉันนี่หมดแล้วบาปวีแล้วไม่มีครับพวกเรามีบาปกันหมดนะรวมถึงไอ้คนพูดด้วยเนี่ยมันก็มีมีกันหมดดังนั้นไม่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญในการอะไรครับขออภัยโทษอิสติกฟาร์เยอะๆร้อยครั้งนะในอัสการเนี่ยมีการกล่าวนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเนี่ยเช้า100ครั้งเย็นก็100ครั้งนะครับการชะฟาอะห์ครั้งนี้สุดท้ายแล้วก็มาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ให้การชะฟาอะห์ให้ปลดเปื้องจากทุกตรงนี้บรรดาอุลามะอธิบายนะครับอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยได้เขาเรียกได้รับผลเยอะนะกว่าอุมมะห์อื่นเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดคนที่เคยนะครับอยู่ในระดับสวรรค์ที่เราสวรรค์มีหลายระดับนะมีหลายชั้นหลายระดับเนี่ยคนที่เคยอยู่ขอได้รับชะฟาอะห์ก็ได้โอกาสเพิ่มระดับขึ้นไปแม้กระทั่งคนที่ตกนรกก็อาจแล้วก็ได้ชะฟาอะห์บางเรื่องเช่นให้การลงโทษที่เบาอย่างท่านนึงเนี่ยนะครับที่เบาที่สุดของโทษนรกก็คือลุงของท่านนบีถามว่ามีอะไรครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับนบียังไงช่วยเหลือนบีตลอดเลยแต่สุดท้ายไม่รับอิสลามใช่ไหมปฏิเสธเรื่องอีหม่านแต่ถามมีความดีไหมมีในเรื่องอะไรช่วยเหลือนบีจึงเป็นเหตุทำให้เป็นไงฮะได้รับชะฟาอะห์แต่เบาที่สุดนะก็คืออะไรครับหินวางบนง่ามเท้าแล้วก็สมองเดือดอันนี้เบาสุดเลยที่เหลือนี่ไปคิดเอาเองว่าหนักขนาดไหนเบาสุดเนี่ยหินบนง่ามเท้าแล้วก็สมองเดือดซึ่งคนนั้นมองไปแล้วบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยหนักที่สุดและที่ไหนได้ไอเนี่ยเบาสุดนะนั้นคนที่กาเฟรเนี่ยครับก็ตกนรกตลอดกาลนะส่วนคนมุสลิมเนี่ยที่เชื่อเนี่ยนะครับพอผ่านขั้นตอนไปเป็นยังไงอ้าวชะฟาอะห์นะมีการชะฟาอะห์ในทุกๆระดับเลยนะครับในชะฟาอะห์ในขณะที่อะไรครับที่ยืนอยู่ที่ตรงมะชัดให้พ้นจากความยากลำบากรวมถึงอะไรครับมีการเพิ่มนะครับเพิ่มขั้นในเรื่องของสวรรค์ข้อที่5ครับพี่น้องครับมาข้อที่5แล้วเนี่ยหลังจากการชะฟาอะห์ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการคิดคำนวณฮิซาบ
เรานี่นะหนีกันไม่พ้นนะเรื่องของการถูกสอบสวนการถูกสอบสวนเนี่ยพี่น้องครับก็แบ่งอีกคนมุมินเนี่ยถามนิดๆหน่อยๆส่วนคนไม่ดีเนี่ยก็เยอะนะเขาบอกอย่างนี้สิ่งแรกเลยพี่น้องต้องจำไว้เลยนะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถูกจะสอบพวกเราเลยก็คือเรื่องละหมาดนะในฮะดีษบอกว่าไงครับอินนะเอาวะละมายูฮาซาบูบิฮีอับดุยาวมันกิยามะซอลาตุฮูสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราก็คือเรื่องละหมาดฟาอินวูจิดะตามมาตันกูติบัตตามมาตันปรากฏว่าเป็นไงครับพอไปสอบแล้วปรากฏว่าบัญชีเรื่องของการละหมาดเนี่ยเป็นไงโอ้โหทำไว้อย่างดีเลย5เวลาครบมีซุนนะห์เต็มที่เลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะบันทึกเป็นไงครับบันทึกให้นะบันทึกให้มันมีความสมบูรณ์ในบันดีแต่ถ้าเกิดเป็นไงครับมันมีข้อบกพร่องอัลลอฮ์ก็จะเอาอะไรฮะเอาซุนนะห์เนี่ยมาเสริมแต่แทนกันไม่ได้นะเอามาเสริมอีกหะดีษนึงบอกว่ายังไงอัลลอฮ์จะสอบสวนเรื่องละหมาดแต่ถ้าละหมาดดีเนี่ยซาอิรุนอามานงานอื่นเป็นไงด้วยดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดละหมาดไม่ผ่านเนี่ยงานอื่นไปด้วยเพราะละหมาดนี่มันเป็นด่านแรกเลยนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของการละหมาดนะถ้าอิหม่ามกอซาลีบอกว่าเบาที่สุดในการทำผิดคือการทิ้งละหมาดเพราะอะไรครับพออยู่เฉยเราก็บาปได้แล้วนอนนะลองไม่ต้องคิดอะไรมากพี่น้องลองดูนะคนนอนสักตีหนึ่งลองไปตั้งนาฬิกาปลุกดูเดี๋ยวก็เลยซูโบมักกะสิสิบโมงใช่ไหมถ้าเกิดคนที่อะไรครับคนที่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยเขาก็จะเตรียมละจริงๆนะพี่น้องมันเป็นกิจวัตรประจำวันนะถ้าเราทำทุกวันเนี่ยมันได้เวลาแล้วมันลุกขึ้นมาเองแต่บางทีเนี่ยผมมันมีวันบางวันนี่มันนอนดึกอย่างเมื่อคืนนี่นอนดึกทำไมอ่ะก็เนี่ยหาเครียดจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาหาข้อมูลหาคนตู้เท่าไหร่เอ๊ะทำไมเราไม่เอาหนังสือเรื่องนี้กลับมาบ้างเลยมีแต่เรื่องฟิกเรื่องอะไรอันนี้ต้องช่วยแล้วก็หานาฬิกาหน่อยกันเอาไว้แต่ถึงเวลามันก็ตื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องแรกที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องละหมาดต่อมาในเรื่องทั่วๆไปพี่น้องครับมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซูลุกอดามาอิบนุอาดามะยามันกิยามะฮัตตายุสอะละอันคอมซินมนุษย์ลูกหลานของอาดัมเนี่ยเท้าทั้งสองเนี่ยยังไม่เคลื่อนออกไปไหนได้จนกว่าอะไรฮะจะถูกถาม5รายการ5รายการนะเราจะถูกถาม5รายการ1อันอุมุรีฮีฟีมาอัฟนาฮูอายุของเราที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไม่เท่ากัน70มั่งนับตอนไหนนับตั้งแต่ตอนอากินบาลิกไอ้เด็กๆไม่ต้องไปดูนะตอนที่วิ่งแก้ผ้าเลยโอ้โหอาจารย์ฉันอายมากเลยตอน2ขวบฉันแก้ผ้าโอ้ไม่เป็นไร2ขวบเอาตอนไหนอ่ะเอาตอนอากินบาลิกตอนที่อัลลอฮ์ให้บรรลุศาสนภาวะแล้วนับตอนนั้นเลยเป็นไงครับตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยนะเราใช้ชีวิตทำอะไรบ้างตั้งแต่อากินบาลิกเราก็ถามเราอ่ะนะไม่ต้องไปถามใครหรอกเฮ้ยฮัจญะห์ยังไงไม่ต้องถามตัวเองนะครับข้อที่2ว่าอันชาบาบีฮีฟีมาอับลาฮูไอ้แรงที่อัลลอฮ์ให้มาในวัยสาวเนี่ยเคยสร้างประโยชน์อะไรมั่งการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีครับดีไหมดีแต่ต้องใช้ให้ถูกนะเอาการออกกำลังกายมาเป็นแรงในการทำอิบาดะห์ด้วยบางคนแบ่งเวลาไม่ถูกทำไงรู้ไหมยกตัวอย่างเนี่ยผมเคยปั่นจักรยานผมก็ปั่นอยู่แหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานเนี่ยเขาปั่นที่ประมาณ15กิโลปรากฏว่าปั่นจักรยานเนี่ยอร่อยเลย15กิโลพอมามัสยิดมาจะละหมาดนั่งละหมาดซะงั้นเพราะไปหมดแรงกับอะไรปั่นแต่พอจะทำอิบาดะห์โอ้โหไม่มีแรงเห็นไหมวิ่งมาราธอน10กิโลแต่ถ้ายืนแป๊บหนึ่งอิหม่ามอ่านยาวแล้ว ยาวจังซูโบนี่ไม่อ่านยาวจังพอหลังซูโบเป็นไงวิ่งเป็น10กิโลเลยเอาล่ะว่าวิ่งได้พอยืนละหมาดบนผมถึงบอกไงไอ้บางอย่างเนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องศาสนานี่เราเต็มที่แต่พอเรื่องศาสนาเราก็บน
ดังนั้นถ้าเกิดใครปั่นจักรยานได้15กิโลท่านไปเจออิหม่ามยืนยาวอ่านยาวยืนละหมาดบ่นไหมต้องไม่บ่นถูกไหมถ้าเราบ่นนี่แสดงว่าเราไปทุ่มกับเรื่องนั้นมากกว่าผมเจอบางคนนะครับแต่งฟิตแต่งฟิตได้ไหมในอิสลามไม่ได้อาจารย์ทำไมใส่ฟิตเนี่ยเดี๋ยวขางเกงก็เข้าจักรยานสิล้มสิบอกนี่เรื่องปั่นแล้วถ้าแต่งฟิตแล้วอัลลอฮ์ถามท่านวันกิยามะห์ท่านจะตอบไงโอ้เดี๋ยวมันปั่นแล้วมันล้มผมก็ใส่กางเกงวอร์มปกติแหละผมไม่ปั่นนะแต่เสื้อมันเล็กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวผมใหญ่ไม่มีไซส์แต่ข้างล่างผมเนี่ยต้องให้นั่นเลยเพราะเอารอบผู้ชายเนี่ยสะดือพวกเขาก็คือให้มันอะไรครับให้มันไม่รัดรูปผู้ชายก็ห้ามนะรัดรูปเนี่ยผู้หญิงก็ห้ามนั่นไม่มีข้ออ้างนะครับเล่นกีฬาต้องอยู่บนหลักการศาสนาอ้างได้ไหมไปเตะบอลใส่กางเกงขาสั้นอ้างได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ๋ออาจารย์มันยกเว้นเตะบอลใครบอกอ่ะนบีบอกตอนไหนอ่ะฮะดิษไหนบอกใช่ไหมครับอ้าวดังนั้นเวรวัยหนุ่มสาวเนี่ยต้องใช้แรงไปในการทำอิบาดะห์เยอะๆผมเห็นคนบางคนเนี่ยนะครับชาวตุรกีเนี่ยมาทำฮัจญ์เขามาเนี่ยอายุเยอะๆมากเลยเดินเหมือนนกเพนกวินอ่ะพอมันอ้วนแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะเดินโยกไปแล้วบอกดูสิถ้าคิดสภาพของเราถ้าเรามาตอนแก่ๆเนี่ยเราก็โอ้โหคงลำบากห้ามดูดีแล้วอัลลอฮ์ให้ปีแรกพี่น้องครับปีแรกที่ไปเรียนที่นู่นมีคนมาถามที่หอว่าใครจะไปทำฮัจญ์มั่งมีไหมโอ้โหไปครั้งแรกเลยปีแรกอะตอนแรกเราตัดสินใจไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะไปปีสุดท้ายไงอยากไปปีสุดท้ายเรามานั่งคิดเอ๊ะได้ปีสุดท้ายเราโดนไล่กลับบ้านก่อนล่ะเรียนไปจบยุ่งเลยได้ปีสุดท้ายเราตายก่อนล่ะเอาละพูดภาษาก็ยังไม่ได้อายุก็มัน20ต้นๆ20เลยไปเลยครับท่านเชื่อไหมว่าหลังจากไปแล้วพอปีถัดมาปรากฏว่าไม่มีคนมาถามแล้วใครไปทำฮัจญ์เขายกเลิกแล้วเกือบไปแล้วไหมเกือบไปแล้วขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากรุ่นผมไม่มีแหละถ้ามีก็คือต้องไปทำเรื่องเยอะไม่มาหาที่หอแล้วแต่อุมเราะห์ไปทุกปีตอนนู้นที่เรียนอยู่นะแต่ฮัจญ์นี่เขาให้ยากหลายเรื่องนะครับผมก็ได้ฮัจญ์มาอัลฮัมดุลิลละห์จากอะไรจากความคิดสมัยก่อนที่ว่าโอ้ยทำฮัจญ์เนี่ยไปตอนเกย์ใช่ไหมเฮ้ยหนุ่มยังไม่เอาหรอกเราหนุ่มกระทงเดี๋ยวไปปุ๊บแล้วกลับมาเดี๋ยวเราทำความชั่วล่ะไอ้คิดกับอย่างนี้ก็ผิดซะแล้วคิดอย่างนี้ได้ไงหลายๆคนเนี่ยพี่น้องไปเจอฮะดีษบอกนบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษปีเนี่ยเอายอมุนอารอฟาใช่ไหมอัลลอฮ์จะอภัยโทษปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปนักลูกศิษย์ยกมือเลยอาจารย์นี้ผมก็ทำบาปได้เต็มที่เลยสิครับเดี๋ยวผมบวชวันนี้แทนตกลงเนี่ยเองเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อหาทำบาปเหรอเขาไม่มีใครเขาคิดแบบนี้คนสลับเนี่ยเขาจะไม่ทำบาปและเมื่อไรที่มีอามันที่มันจะมาลบบาปเขาจะรีบทำไม่ใช่ว่าเอาไอ้เรื่องอะไรโอ้นี่มีทีลบบาปนั่นฉันเปิดโอกาสฉันทำบาปเหรอนี่ความคิดชัยตอนเนี่ยพี่น้องมันมีคนมันนิ่มคิดนี่จริงๆเขาบอกเอามานี่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 เดี๋ยวผมดูอาให้ก่อนนะเออหัวใจเขาเด็กนับสูอามารอบิสูมันอยากจะทำความชั่วมันก็หาช่องอะนะต่อมากี่รายการแล้วเนี่ย1 2แล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยโดน2รายการพี่น้องจำไว้เลยนะไม่แปลกนะครับที่คนรวยๆเนี่ยเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนเพราะขั้นตอนเนี่ยโดนเยอะหน่อยนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะใครทำดีแล้วฉันมีทรัพย์สินเยอะทรัพย์สินน้อยตรงนี้ฉันได้สอบสวนน้อยใครมีทรัพย์สินเยอะก็ขอบคุณอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะการที่บริจาคนั้นปกป้องจากไฟนรกได้เห็นไหมมันดีทั้งคู่นั่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนมีเงินเยอะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าเราใช้ถูกต้องเพราะมีบาบุสซอดะกอมีประตูสวรรค์ชื่อประตูหนึ่งชื่อว่าประตูแห่งการบริจาค
คนไม่มีตังก็อย่าน้อยใจอย่างน้อยฉันก็เข้าสวรรค์เร็วนิดนึงเพราะอะไรเพราะฉันถูกสอบสวนเรื่องเงินน้อยเพราะของรายการที่เราจะถามเรื่องเงินคือ1ท่านเป็นไงครับอิกตาซาบะฮูแปลว่าท่านได้มายังไงได้มาเต็มๆเลยเลข2ท้ายแหม3ท้ายเต็มๆเลยหวยอ่ะดิบาปเต็มๆไปได้อะไรมาอีกโอ้ยได้มาลูกฉันนะสิไปโกงเข้ามาเนี่ยเอามาแบ่งมะมันดีเหลือเกินพี่น้องครับท่านอิบนุกะซีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าคนที่เอาทรัพย์สินฮารอมไปบริจาคโกงเข้ามาแล้วก็เอาไปทำมัสยิดสมมุตินะมัสยิดก็ไม่รู้เงินริบาเงินดอกเบี้ยเอาไปทำเขาบอกเปรียบเสมือนคนเอาผ้าไปซักอยู่ในน้ำเยี่ยวตกลงมันสะอาดไหม นั่นแหละคิดเอาน้ำฉี่เอาน้ำปัสสาวะเทลงไปในนั่นเลยในที่ถังซักผ้าเลยเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปเสื้อผ้ามันก็สกปรกไอ้น้ำที่เอามาซักก็สกปรกรวมกันเสร็จแล้วถามว่ามีใครมาใส่ไหมอัลลอฮ์เหม็นกว่าหนักกว่าเดิมอีกมันไม่สามารถซักฟอกได้จากการกระทำดีถ้าหากไอ้ที่มาเอามามันผิดเห็นไหมพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับที่มาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับจ่ายล่ะได้มาแล้วก็ดูอีกจ่ายแบบไหนจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์ไหมผมไม่ได้บอกว่าต้องบริจาคหมดตัวนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับจะบริจาคสวนอินทผลัมใบรอฮะดีมากเลยนบีถามว่ามีทายาทไหมถ้ามีทายาทเนี่ยเก็บไว้ทายาทแล้วก็บริจาคสวนหนึ่งเพราะการที่ปล่อยให้ทายาทเป็นขอทานเนี่ยดีไหมไม่ดีก็ต้องให้นะครับลูกหลานเนี่ยเราก็ต้องให้ด้วยแล้วก็แบ่งเงินในการบริจาคข้อสุดท้ายพี่น้องครับนี่สำคัญมากเลยมาจะอามิลาฟีฟีมาไอ้เมื่อความรู้ที่ท่านได้มาเนี่ยนำไปทำบ้างไหมนำไปปฏิบัติไหมนะครับนี่5รายการที่อัลลอฮ์จะถามเรานะในเรื่องของการ51อายุใช้ไปยังไง2วัยหนุ่มสาว3ทรัพย์สิน2นะทรัพย์สินก็คือได้มาอย่างไรแล้วก็จ่ายไปยังไง5ก็คือความรู้ที่ได้มานำไปปฏิบัติไหมโอ้5อย่างครบไหมครบแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะ5จากรายการจ๋า4ไม่ครบเหรอเอาใหม่1อายุใช้ไปกับอะไรทำอิบาดะห์ไหมหรือเอาไปเพลิดเพลินอย่างเดียว2วัยหนุ่มสาวเอาไปทำอะไรหมดไปกับอะไรเรี่ยวแรงที่อัลเลาะห์ให้มา3เงินได้มาอย่างไร4เงินจ่ายไปอย่างไร5ความรู้ที่ได้มานำไปปฏิบัติหรือไม่ฮัมดุลิลละห์ดีเลยครับเวลาอะไรไม่ทันยกมือเลยนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรจะถามโต๊ะข้างๆโต๊ะบอกฉันก็ไม่ทันเหมือนกันยุ่งเลยสุดท้ายเลยฉันกลับไปบ้านแล้วไม่ขอเบอร์อาจารย์หน่อยไม่เข้าใจถามเลยพี่น้องครับสุดท้ายแล้วเมื่อคิดแล้วนะครับบัญชีจะมาคนดีก็รับข้างขวาคนไม่ดีก็รับข้างซ้ายวันนั้นนะพี่น้องการเรียการอวดทำได้ไหมทำได้วันนั้นนะแต่ดุนยาทำได้ไหมไม่ได้วันนั้นนี่นะครับคนที่ได้บัญชีด้านขวานี่เป็นไงวัจฮุนเนี่ยมันมีแสงมันยิ้มส่วนไอ้คนเป็นไงไอ้คนทำได้เอ้ยอย่าดูฉันนะบัญชีเนี่ยเอามาจากไหนพี่น้องรู้ไหมครับก็เอามาจากการจดบันทึกนะกับมาลิกะห์สองท่านจดไว้นะครับทั้งหมดเลยบัญชีก็รับในหะดีษบอกบัญชีจะปิวเข้ามานะหลายๆอย่างพี่น้องหลังจากดุนยาบางอย่างเนี่ยห้ามในดุนยาแต่ไปในอาคิเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ห้ามหลายๆอย่างนะบางอย่างอย่างเช่นเหล้าเนี่ยใช่ไหมใครบอกฉันเป็นคอเหล้าเลยในสวรรค์มีแม่น้ำเหล้าอยู่อะไรอีกฉันนี่ชอบผู้หญิงนะฮูรุนไอนมีอยู่ในสวรรค์ใครชอบไม่ชอบเรื่องไร้สาระในสวรรค์ไม่มีเรื่องไร้สาระมีแต่เรื่องดีๆคำพูดดี
หลายๆอย่างนะครับที่ห้ามในดุนยาแต่วันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะอนุญาตให้กับคนผู้ศรัทธาเนี่ยเค้าเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะข้อที่7ก็คือการตั้งช่างตาช่างนะครับก็มี2ข้างมีซานนะเสบียงที่ดีก็คืออะไรครับคือการเนี่ยซิกดุลลอฮ์ต่างๆนี่นะอามันนะครับพี่น้องการคิดคำนวณหิซาบเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความชั่วเนี่ยอัลเลาะห์นับ1ความดีอัลเลาะห์ให้ตั้งแต่10ถึง700และก็อะดาฟุนมันก็ทวีคูณขึ้นไปอีกเห็นไหมครับถ้าเราคิดตามบรรดาจายางเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะไปสวรรค์มีเยอะไหมมีเยอะกว่าแต่ก็ไม่แต่ว่าในนรกก็แน่นเลยนะในนรกก็แน่นเลยเพราะไม่ค่อยทำไงความดีไม่เอาเหลืออีก5นาทีนะครับไอ้ครบนะไปชั้นไปเร็วๆแล้วนะ8ก็คือเมื่อรับบัญชีแล้วนะครับก็มีการได้อะไรครับได้ดื่มน้ำในบ่อน้ำในชื่อของเกาซัรเนี่ยมันมี2รายงานนะครับบางหะดีษก็บอกว่าเนี่ยบ่อน้ำนี่แหละนะคือในทุ่งมะชัดเป็นบ่อน้ำที่นบีเนี่ยนะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เรียกอุมมะห์ของท่านเข้ามาดื่มน้ำเพื่อดับกระหายและบ่อน้ำนี้พี่น้องครับนบีจะจำอุมมะห์ของท่านได้ด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดประเด็นก็คือละหมาดฉันยังไม่เอาเลยแล้วมันจะมียังไงอ่ะเพราะถ้าเราไปละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดละหมาดได้ไหมไม่ได้ถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ได้ก็ตะยัมมุมแต่คงไม่ตะยัมมุมกันทุกวันหรอกนะใช่ไหมนั้นอาบน้ำละหมาดเนี่ยด่านแรกเหมือนกันนะครับข้อที่9นะครับก็คือสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนะอัสซิรอตนะครับอัสซิรอตก็คือสะพานอัสซิรอตเนี่ยนะครับทอดข้ามนรกนะตรงเนี้ยพี่น้องครับบางคนเนี่ยมันอยู่ที่อามันนะบางคนนี่เป็นไงครับบางคนเนี่ยสะพานเนี่ยเล็กเท่ากับรอยมีดดาบคืออะไรคมดาบอะนึกออกไหมเดินบนดาบได้ไหมล่ะโอ้โหมันก็บาดอะสิแถมยังมีตะขอเกี่ยวอีกบางคนเป็นไงครับบางคนก็โอ้สะพานใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านที่เป็นไงครับสาหัสสากันนะบางผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นไงครับบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็ตกนรกลงไปนะแต่คนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เมื่อผ่านตาช่างไปแล้วนะปรากฏว่าตาช่างเนี่ยความเป็นไงครับความชั่วมันเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องไปอะไรครับตกลงไปในนรกแต่ประเด็นก็คือว่าอยู่ที่พระประสงค์ของอัลเลาะห์นะตรงเนี้ยนะครับคือพระองค์เนี่ยให้อภัยได้ทุกบาปยกเว้นบาปเดียวที่ไม่ให้อภัยก็คือชิริกนี่แหละถึงบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเราก็ต้องขอดูอาเยอะๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราอ่านด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาปานีเสมอเนี่ยในการที่เราเนี่ยนะครับทำความดีต่างๆเนี่ยเราหวังในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ผู้เป็นผู้ทรงให้อภัยโทษอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือเราเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเหลือแหละมันยังมีบาปมีอะไรอยู่ไม่ได้ระบัดตัวแต่ถ้าเกิดตายไปแล้วปรากฏว่าเป็นไงยังมีบาปอยู่อัลลอฮ์ก็ให้อภัยได้ด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์แต่อัลลอฮ์ขอข้อนึงคืออย่าได้ทำชิริกต่อพระองค์เพราะข้อนี้อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยนั้นพวกกาเฟตเนี่ยนะครับก็ต้องตกนรกอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลส่วนคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยการตกนรกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาที่สวรรค์นะครับแล้วก็ระดับของการของนรกเนี่ยเขาเรียกดารอกาตลึกที่สุดก็คือพวกมุนาฟิกีนมุนาฟิกีนเรื่องอะไรไม่ใช่ไปยืมตังเขานะไปยืมตังแล้วผิดนั่นไม่ใช่นะนี่เรื่องของมุนาฟิกในเรื่องของนิฟากเรื่องของความซ่อนอะไรซ่อนความกับกอกเอาไว้เบื้องหน้าเป็นผู้ศรัทธาแต่จริงๆแล้วเป็นไงครับไม่ได้ศรัทธาในกุรอานเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีคนอาหรับกลุ่มหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าอามันนะแปลว่าอะไร
ฉันศรัทธาแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนบีบอกว่าท่านไม่ใช่อามันนาท่านอัสลัมนาท่านรับอิสลามแต่ยังไม่ศรัทธาหมายความว่ายังไงรับอิสลามไม่ศรัทธาก็หมายความว่าการอีหม่านนั้นมันไม่ใช่แค่บอกว่าศรัทธาอย่างเดียวมันต้องรวมอะไรด้วยการปฏิบัติด้วยเหมือนกับคำพูดของใครครับคำพูดของท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอันอีมานุนเกาลุนวะฟิอะลุนอีหม่านนั้นคำพูดและการกระทำนั้นมีเยอะไหมพี่น้องที่มารับอิสลามแต่ปรากฏว่า10ปีผ่านไปละหมาดก็ยังไม่เป็นผ่านไป20ปีก็ไม่เคยบวชนี่แหละถึงบอกว่าความหมายของอามันนากับอัสลัมนามันต่างกันแต่เราก็ไม่ได้ขัดขวางนะว่าเฮ้ยคุณจะรับอิสลามคุณจะเพิ่งเข้าไปเรียนก่อนนั้นด่านแรกในการที่จะรับอิสลามก็คือเข้ามาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกับการเรียนแล้วก็ปฏิบัตินะครับไม่ใช่เงื่อนไขนะว่าต้องละหมาดเป็นถึงจะเข้าได้นะพี่น้องถ้าเขาศรัทธาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ค่อยมีการเรียนการสอนไปนั่นแหละเราจะถึงบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแต่พอเราเข้าอิสลามมาแล้วเราก็ไม่มีศึกษาอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยรวมถึงคนด้วยนะคนที่มีป๋ามีมะเป็นมุสลิมปรากฏว่าเป็นไงครับมีมะมีป๋าเป็นมุสลิมแต่กลับไม่ได้แสดงอะไรถึงความเป็นมุสลิมเลยนั้นท่านก็คือเป็นแค่คนที่รับอิสลามแต่ยังไม่เป็นผู้ศรัทธานั่นเองนั้นก็9แล้วก็10ก็อะไรครับ10ก็ผ่านก็เข้าสวรรค์นะครับก็มีประตูนะผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมันความจริงมันมีสะพานสำหรับผู้ศรัทธาอีกนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสวรรค์ก็นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ตามเวลาที่ได้มอบหมายนะคือต้องมาอัพจริงๆนะครับเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมันเยอะนะแต่ว่าพยายามที่มันจบเพราะอะไรครับเพราะผมจะไม่ค้างเอาไว้เพราะมีคนบอกว่าอาจารย์ค้างๆเอาไว้อ่ะพอคราวหน้าเขาอาจจะไม่เชิญแล้วก็เลยเอาให้จบไปเลยนะแล้วก็คราวหน้ามาต่อเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าหวังว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาให้มีครั้งต่อไปนะครับขอบคุณนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์ จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.